ีค่ะคลิปนี้อยู่กันครบเลยอาเมนเรซุปอนาเฮลมาเรซุปอนามามาเย้วันนี้คลิปนี้ก็จะเป็นพี่เล็กจะมาบอกผลไม้ที่พี่เล็กกินนะคะระหว่างวันมามาสาดมามาสกปรกเห็นเลยวิกเกนฟรุกมามาสีเซเดี๋ยวก็นั่นใช่ก็คือว่าระหว่างวันถ้าหิวนะคะผลไม้ที่พี่เล็กกินก็คือกล้วยนั่นเองนะผลไม้ก็ให้ดูเป็นกล้วยหอมนะคะที่ค่ะอันนี้เป็นกล้วยหอมก็คือที่นอร์เวย์เนี่ยมีกล้วยประเภทเดียวที่ขายก็คือกล้วยหอมถ้าบ้านเรามีกล้วยไข่กล้วยน้ำว้าก็กินนะคะคือจะกินกี่ลูกก็ได้คือถ้าหิวก็ให้กินกล้วยแทนนะคะแค่นั้นเองเคล็ดลับที่พี่เล็กทำในระหว่างลดน้ำหนัก25วันนี้นะคะทำไมอะไรคะอะไรคะจุ๊สปีสบานานอ๋อเห็นมาบอกว่าแม่กินกล้วยอ่ะมันมาดึกกันหินสักพอดีอันเลยดูพี่ๆหน่อยครับดูพี่ๆหน่อยครับนี่นะคะเป็นไม่ใช่อะไรยากเลยไม่ใช่อะไรยากเลยคืออย่างเช่นกินข้าวก่อนระหว่างข้าวเช้าจะไปข้าวเที่ยงหรือว่าเที่ยงไปเย็นเนี่ยแล้วหิวเนี่ยนะคะจากปกติเมื่อก่อนเราจะกินของขบเคี้ยวใช่ไหมเลิกของขบเคี้ยวกินกล้วยแทนอะไรคะมามาดูลิกเกอร์ดูลิกเกอร์ดิสติทาร์ดิสติสกอร์ดิสลีกอร์ปานาอ๋อเห็นแล้วบอกแม่ชอบกินกล้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะพาลูกๆออกกำลังกายด้วยนะคะเดี๋ยวจะเต้นแอโรบิกพร้อมกันเลยโอเคดูแล้วนะคะกินกล้วยแทนเวลาหิวนะคะผลไม้ที่มีรสหวานมากๆห้ามนะคะห้ามทุเรียนห้ามขนุนห้ามผลไม้ที่มีรสหวานจัดนะคะไปเดี๋ยวเต้นแอโรบิกกันเย้ไปโอเคเอานี้ไหมคะโอเคไปลูกมาโอเคพร้อมนะพร้อมนะคะพร้อมนะแป๊บนึงอันนี้ไม่เอาคลิปนี้ไม่เอาคลิปใหม่นะลูกเอาคลิปใหม่นะนี่เอาคลิปเต้นไหมคะเอาคลิปเต้นนะเวกล้วยว่าเอาคลิปเต้นนะเอาคลิปเต้นคลิปเต้นมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะพร้อมแล้วกันโน่ไปลูกเห็นไหมไปลูกพร้อมแล้วลูกเต้นเราเลยออกกำลังกายชวนลูกออกกำลังกายด้วยนะคะขมิ้นหน้าท้องไปด้วยนะคะตอนเต้นขมิ้นหน้าท้องนะขมิ้นด้วยกันนะคะเด็กๆจะได้ชิมการออกกำลังกายนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้า